อ่ะอันนี้ผลหนังสือนะครับอันนี้เอาไว้ที่เรียนปริญญาเนี่ยหนังสือกองนี้แหละว้าวต้องใส่รถเข็นคาดว่าประมาณ3ลำนั่นแหละ4ลำนั่นมากเลยน่าจะมากกว่า3ลำเป็นหนังสือคลังแห่งความรู้นั่นแหละว้าวเห็นชัดๆนะว่าผลหนังสืออะไรนะนี่แหละใช่ไหมครับตามนี้นะครับหนังสือสเปะสปะสเปะอีกกองนึงอันนี้ไม่ใช่เพราะตัวนี้ดูสิเยอะไหมนี่เห็นไหมก็ตามนี้แหละก็เอาไว้แบบนี้นะครับมัดแขนไว้งี้อ่ะต่อประมาณสี่ลำนะครับเนาะสี่ห้าลำเนี่ยโอเคผลต่อโอเคครับนี่ตอนนี้ก็เอาใส่ไว้ในรถเข็นนะครับก็ได้ประมาณเท่านี้ละเดี๋ยวจะเอาขนไปไว้ที่ในปริยัตินะครับที่โรงเรียนปริยัตินะก็จะเอาไว้ที่ห้องสมุดตรงนั้นกองไว้ตรงนั้นเนาะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้มุมนี้นี่เป็นกองนะครับนี่อีกกองนึงนะครับก็เยอะน่าดูนะครับก็มีหลากหลายนะครับนี่ทั้งอริยสัจพระปราโมทนะทั้งโลกดาราศาสตร์และอวกาศเยอะแยะนะครับนี่นะนะก็คลังความรู้ล้วนๆนะครับนะก็แต่ก็น่าจะมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะถ้าจะให้อธิบายคร่าวๆนะก็เป็นงบเป็นอะไรคือทรัพยากรธรรมชาตินะครับเสียไปเยอะนะครับก็นะก็ล้มต้นไม้ลงทุกวันเนาะก็โลกเราอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ให้มันลดเบาๆลงบ้างก็ได้เนาะในการตัดไม้นะเพื่อที่จะโค่นต้นไม้มาทำประโยชน์ต่ออะไรต่างๆแบงค์เนี่ยแบงค์เงินนี่ก็ทำมาจาก
ต้นไม้นั่นแหละเนาะก็ทำมาจากต้นไม้ล้วนๆนั่นแหละนะครับนะโอเคครับนะก็เดี๋ยวผลต่อเนาะโอเคถ้าถึงยังไงก็จะรายงานให้ทราบอีกทีเนาะให้กำลังจิตกำลังใจด้วยเนาะก็ขนคนเดียวนะครับเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับเนาะครับนะก็นี่ครับนะก็หนังสือครั้งแห่งความรู้นะครับรองสรรพสิ่งนะครับความรู้อยากจะค้นหาอะไรเหมือนกับในอะไรที่ห้องสมุดย่อมๆเลยนะครับนะก็ค้นหาอ่านได้นะครับมีเยอะนะครับนี่ยังเท่านี้นะครับก็นะครับตามนี้นะครับก็ตามที่เห็นนะครับมีทุกอย่างทุกก็นี่อีกนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับก็ยังไม่ได้จัดตอนนี้ก็กำลังจะจัดคัดนะครับตามนี้นะครับเนี่ยก็ขนย้ายใส่รถเข็นก่อนนะครับเมื่อใส่รถเข็นเสร็จเนี่ยก็เรียงตามนี้นะครับก็จะเอาไว้ที่ไปที่โรงเรียนปริยัตินะครับนะเอาไว้ที่นู่นนะครับก็จัดเรียงดีๆใครจะอ่านอะไรก็อ่านได้นะครับนะมีทั้งเยอะแยะเลยเนาะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรประมาณนี้เยอะแยะมีเยอะแยะเลยนะครับโอเคครับครับนะก็ตอนนี้ก็เหลือผลไปเหลือแค่นี้นะครับตอนนี้นะไว้ที่โรงเรียนปริยัตินะครับนะก็ประมาณอีกลำรถพ่วงนึงนะครับลำรถพ่วงนึงก็พอดีแล้วนะครับนี่ไม่ลำก็สองลำนี่นะครับเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ในลำรถพ่วงนี่แหละครับนี่เนี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับนะครับนะก็ตอนที่ขนเนี่ยฝนตกนิดๆนะครับฝนตกปล่อยๆนิดๆแหมนึกว่าจะอันนี้ซะละนะครับนี่นะก็มานี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูที่เราเอาเก็บไว้กันนะครับเนาะก็โอเคครับครับตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการขนมาถึงปลายทางแล้วนะครับนี่ใช่ไหมก็ตามนี้นะครับก็จะขนเดินมาไว้ตรงนี้อีกทีนะครับนี่เป็นโรงยิมของค่ายนักมวยเขาอันนี้ไว้ตรงนี้ครับไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเอาไว้โครงข้างในนี้นะครับก็ล็อกนะครับล็อกเข้าไปไม่ได้ก็ท่านเจ้าอธิการให้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนาะโอเคครับผมนะขนต่อครับตอนนี้ก็ซึมหมดแล้วนะนี่ก็นี่มีเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับของวัดเองนะโอ้โหดูสิเหงื่อซึมเลยโอเคครับออกกำลังกายนะครับ ก็ขนหนังสือนี่แหละแต่สำหรับนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็น 4-5 เครื่องที่ออกกำลังกายของเขาเป็นของนักมวยนะเขาเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้เราขนก็นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขนต่อนะครับครับนะก็นะก็นี่แหละนะครับเป็นสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงไม่ทรงบัญญัติพระวินัยนะครับแต่ก็มีพระวินัยที่ก็สาเหตุที่ไม่ให้โกนคิ้วนะครับก็เพราะว่าเวลาพระภิกษุสงฆ์ทำงานมีเหงื่อไกลไหลเนี่ยไม่ให้เข้าตาโดยตรงนะครับก็น้ำเหงื่อคือเค็มนะครับนะก็ท่านพระพุทธเจ้าทรงรู้นะครับทรงเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์อะไรด้วยครับเนาะเกี่ยวกับศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยผมก็เอามาไว้นี้ละนะก็ผมก็มีเหงื่อเหมือนกันเนาะเวลาทำงานนะเหงื่อเยอะเหมือนกันเชียวเวลาขนครั้งความรู้นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้ก่อนพักไว้ตรงนี้นะครับก็เยอะนะโอเคครับเนาะก็ยังเหลืออีก1ลำนะครับประมาณนั้น1ลำรถเข็นนะครับก็ประมาณได้นั้นได้ก็รวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ3เที่ยว3ลำรถเข็นนะครับอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานต่อดูนะครับนะครับเหงื่อซึมเลยทีเดียวนะครับก็ดีนะครับเป็นการดีโอเคก็จะเอาคลังความรู้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเก็บไว้เป็นเรียงลำดับเป็นชั้นๆที่ในห้องนี้นะครับก็อยู่ตามนี้นะครับแบบนั้นนะครับเป็นห้อง
เป็นอาคารเรียนพระปริยัติเนี่ยนะครับก็โอเคครับผมยังไงก็เดี๋ยวก็ถ้าได้คืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับโอเคโอเคครับผมตอนนี้ก็นะก็มาถึงหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งลำนะครับก็ที่จังยังไม่เสร็จดีนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งลำเที่ยวรถนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับนะก็ให้ดูเป็นจอหน้าจอมือถือนะครับเนาะก็นี่ครับถือโอกาสพูดตรงนี้เลยนะครับก็วิเคราะห์ให้ทราบชัดเจนตรงนี้เลยนะครับว่าการที่ภาคภิกษุสงฆ์นะครับได้ทำการทำงานและมีเหงื่อใครไหลย้อยเนี่ยนะครับว่าสาเหตุที่ทำไมพระพุทธเจ้าในพระวินัยไม่มีบัญญัตินะครับว่าให้พระภิกษุสงฆ์นะได้โกนคิ้วนะครับโกนคิ้วเนี่ยก็เพื่ออย่างหนึ่งนะครับที่ก็โกนคิ้วนี่ก็มาเริ่มเมื่อสมัยสงครามอะไรนะพม่านั่นแหละนะครับนั่นที่เขาปลอมแปลงเป็นพระไทยก็ให้พระไทยเนี่ยทุกรูปนะได้โกนผมแค่นั้นบัญญัติว่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นะครับก็เพื่อที่จะป้องกันเหงื่อใครนะครับเหงื่อใครเนี่ยที่ตามที่พระภิกษุสงฆ์ทำงานเนี่ยนะครับให้ไม่ให้ไหลเข้าเบ้าตาในขอบตาด้วยของเราโดยตรงนะครับเห็นไหมครับแต่เมื่อกี้นี่เห็นไหมตอนแรกๆตอนที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะเห็นอะไรหยดเหงื่อใครก็ไหลลงมาขอบนี่พอดีขนาดนี้เห็นไหมครับมันก็บางๆนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับนี่แหละสาเหตุนะเหตุผลนะครับที่สำหรับผมนะเนี่ยโกนผมทุกครั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยจะได้ปงโกนคิ้วด้วยหรอกนะครับแล้วก็หากว่าจะโกนก็แค่โกนให้เบาบางแค่นั้นเองบางๆไม่ได้ถึงโกนเกลี้ยงเกาหมดเลยนะครับนะก็อย่างศีรษะเราเงินศีรษะนี่ก็ไม่ได้ให้โกนแบบเกลี้ยงเกาเนาะส่วนใหญ่เราเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่เราเนี่ยก็โกนให้เกลี้ยงเกาเนี่ยแต่สมัยพุทธกาลก็พระเจ้าทรงไม่ได้บัญญัติอะไรนะครับเกี่ยวกับการโกนแบบนี้นะครับก็ให้หาอะไรกรรไกรหรือมีดอะไรตัดแค่นั้นเองนะครับให้สั้นไม่เกิน2นิ้วนะครับก็แค่นั้นเองไม่เน้นความสวยไม่เน้นความตกแต่งไม่เน้นความสวยงามนะครับนะก็แค่นั้นเองเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัตินั่นเองนะครับเนาะก็มีเหตุผลแค่นี้นะครับเนาะก็เราอย่าไปจริงจังอะไรกันมากมายนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระสงฆ์เรานะครับนะพระสงฆ์เรานี่ก็เข้าใจกันผิดๆมาเยอะนะครับก็ไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนท่องแท้นะครับด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อเท็จจริงอ่ะนะครับนะข้อเท็จจริงอ่ะเรามาบัญญัติตกลงกันทีหลังเองนะครับแต่พุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์เองเนี่ยไม่ได้ทรงบัญญัติไว้เลยนะครับเนี่ยเราถึงพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจนก็จะอยู่แบบประพฤติปฏิบัติแบบพอที่จะบิดเบือนบิดเพี้ยนนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็มีพระสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาก็มีนะเอายึดหลักในพระธรรมในแท้แก่นแท้ของพระพุทธเจ้าก็ยังมีเยอะนะครับเนาะโอเคผมก็ขออนุญาตอธิบายไว้แค่นี้ก็ถือโอกาสก็แล้วกันนะครับเนาะก็อธิบายด้วยผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับในกรณีเรื่องที่วิเคราะห์คิดวิเคราะห์แล้วก็อีกอย่างนึงผมก็จะวิเคราะห์ในคลิปต่อไปก็วิเคราะห์นะถึงสาเหตุที่การนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์นะครับการนุ่งห่มผ้าไตรจีวรนี่แหละประมาณนั้นแหละว่าคลองผ้าสามผืนยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็การนุ่งห่มแบบไหนอะไรเนี่ยรูปแบบไหนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อะไรยังไงหรือไม่เนี่ยก็เดี๋ยวคอยติดตามต่อไปก็แล้วกันนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ให้สำหรับพระภิกษุสงฆ์นั่นแหละครับถ้าได้มาเข้าใจให้ชัดเจนเต็มแจ้งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตามประสบการณ์แล้วก็ตามความผมได้คิดวิเคราะห์นะครับในหลักการแนวของพระพุทธเจ้านั้นที่ทรงบัญญัติไว้อย่างไรนะครับโอเคนะครับผมก็พอตอนนี้ก็เดี๋ยวขอญาติทำต่อแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับครับนะครับก็ขนหนังสือนะครับก็ดูเนี่ยก็ได้เลือดเลยครับหวังว่าคงYouTube คงไม่แบนนะครับ no. ก็นิดหน่อยนะครับนี่ครับก็
นะก็พอให้เห็นนิดหน่อยครับก็หนังสือหนีบนะครับหนีบมือนะครับก็ได้เลือดเลยนะครับโอเคนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ YouTube อย่าบล็อกกันนะครับโอเคนะก็นี่เห็นไหมครับนะก็นิดหน่อยเองเหมือนสีแดงนะครับน้ำแดงนะครับแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรครับก็เจ็บอยู่นะครับหนังสือหนีบมือโอเคครับแค่นี้ครับตอนนี้3ลำนะครับลำที่3พอดีก็อยู่ตรงนี้นะก็นี่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้แล้วนะครับโอเค3ลำนะครับก็ประมาณนั้นฮะเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็เอาอีกเที่ยวเป็น4เที่ยวนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือประมาณเท่านี้นะครับก็ใส่รถเข็นก็คงตอนนี้ก็คงใช่ตอนนี้รถเข็นก็อยู่ประมาณเท่านี้แล้วพอละนะก็เที่ยวสุดท้ายก็คงจะเอาไปอีกนิดหน่อยนะครับเป็นเที่ยวที่4นะครับอันนี้เที่ยวที่3นะครับกำลังจะไปขนแต่มันจะช้าตรงที่เอาลงเอาขึ้นเอาลงนี่แหละมันไม่ยากอะไรนะแต่ก็คนเดียวนะครับเหงื่อออกนะอย่างที่ผมอธิบายได้ฉวยโอกาสอธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้โกนคิ้วหรือไม่โกนคิ้วอย่างไรมีไว้บัญญัติไว้อย่างไรผมก็อธิบายตอนเมื่อกี้แล้วนะให้เข้าใจแล้วก็ถือโอกาสนะครับขออนุญาตถือโอกาสอธิบายนะครับนะก็พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ก็เข้าใจผิดว่าต้องโกนคิ้วโกนงั้นอย่างนี้นะครับนะก็นี่แหละสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงไม่ทรงบัญญัติให้โกนคิ้วก็เพื่อว่าพระภิกษุสงฆ์เวลาทํางานใช่มั้ยเหงื่อนี่ไงครับเหงื่อก็จะไหลออกเข้าเบ้าตาเข้าโดยตรงนะครับนะก็เป็นข้อเหงื่อเรามันเค็มใช่ไหมครับนั่นครับก็จะมีผลเสียต่อทางด้านสายตานะครับนะทำให้ตาสายตาเรามัวฝ้ามัวนะครับเนี่ยสมัยที่เรามาโกนคิ้วมาตอนพม่าเนี่ยลบกับไทยเนี่ยนะเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมน่ะเห็นไหมเนี่ยหนังสือตรงนี้พอดีเลยนะครับนี่ที่ผมพูดตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้พอดีนะไทยรบพม่าเห็นไหมครับเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยผมก็พูดแหมไม่บังเอิญจังเลยนะครับน้องหนุ่มตาเนาะนี่หนุ่มตาเขาก็ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมน่ะเนี่ยเห็นไหมนั่นไทยรบกับพม่านี่แหละครับนี่ท่านก็อันนี้ดูนะครับนะก็ผมก็พูดไปตามนี้นะครับคือพระภิกษุสงฆ์ณปัจจุบันนี้ที่เขาโกนคิ้วกันน่ะเพราะว่านี่แหละต้นนี้เป็นเหตุนะครับไอ้พม่านี่แหละเป็นเหตุนะครับนะโอเคนะครับเนาะก็อธิบายให้เข้าใจชัดเจนนะครับเนาะแต่อย่างว่าที่ผมอธิบายเป็นเหตุด้วยเหตุและผลนะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้น่ะหรือไม่บัญญัติไว้น่ะก็เพราะเหตุผลนี้นะครับผมนะครับเวลาพระภิกษุสงฆ์ได้ทำงานอะไรใช่ไหมเหงื่อใครจะไหลเข้าตานะครับนะจะเป็นผลไม่ดีต่อสายตานั่นแหละนะครับเนาะโอเคตามหลักการทางวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าก็คงได้เรียนทุกขณะแขนงขนาดทั้งทุกวิชาแล้วนะครับทั้งสาขาวิชาเลยนะครับนะเนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับนะโอเคครับก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอติดตามคลิปชมคลิปวิดีโอต่อไปได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขนอีกเที่ยวนึงก็พอแล้วครับตอนนี้ผมกะว่าจะไม่อัดคลิปต่อแล้วก็ขอให้ดูได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับโอเคได้รู้ได้ทราบกันก็ขอใครติดตามชมคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับครั้งความรู้ล้วนๆนะครับนะโอ้เห็นไหมเลือดก็ยังไหลไม่หยุดเนี่ยทางยูทูบเบอร์ก็อย่าอันนี้เป็นสีนะครับผมเอาสีมาแปะเพื่อนนี่เองนะครับไม่สยองคงไม่ถึงกับสร้างรายได้ไม่ได้นะโอเคชาวยูทูบเบอร์ก็คงรู้นะครับโอเคก็ขอนมัสการเจริญธรรมเจริญสุขนะอุปัสสกอุปัสสิกาที่ได้มาติดตามในช่องชาแนลของอาตมานะครับก็ขอเจริญธรรมเจริญพรเนอสาธุเจริญธรรมเจริญธรรมกี่เที่ยวแล้วใช่ไหมก็เที่ยวที่4แล้วนะตอนนี้นะเที่ยวสุดท้ายแล้วเล็กที่สุดแล้วน้อยที่สุดแล้วเที่ยวต่อก็เที่ยวก่อนนะก็ประมาณนั้นนะก็โอเคตอนนี้เป็นคลังความรู้ล้วนๆเนาะก็จะเอาไว้ที่อาคารปริยัตินะครับก็เป็นคลังหนังสือโดยเฉพาะนะก็ย้ายเก็บไว้คัดสรรเป็นหมวดๆแล้วนะเมื่อกี้อย่างที่ทราบกันเนาะโอเคก็โอเคแล้วตอนนี้ก็อะไรนะเก็บผลไว้ก็เสร็จสับแล้วนะครับเนาะก็ขอคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบการรีบล็อกนะครับก็ไว้แค่นี้ถือว่าเป็นรีบล็อกก็แล้วกันนะครับเนาะก็หนังสือนะนะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในคลังความรู้เนี่ยเห็นไหมภาษาอะไรต่างๆหนังสือเรียนอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็นี่เสิร์ชดูก็อาจจะค้นหาได้เป็นหมวดนี่แหละนะครับน้องครับก็ขอเจริญธรรมเจริญสุขแต่เพียงเท่านี้เทอญครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะเป็นลำที่4ลำสุดท้ายนะครับน้องก็ผมก็เอาหนังสือครั้งหนังสือความรู้นะครับก็ไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับน้องก็มีประมาณเท่านี้นะครับเห็นกองแบบนี้คือนึกว่าคิดว่าจะรู้ด้วยสายตานี่คิดว่าจะไม่มากเนาะแต่นี่ผมกองเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าหนังสือครั้งความรู้เนี่ยเราต้องเคารพนะครับเนาะก็
เยอะนะครับนะเป็นกองเยอะมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับก็เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเอ่ยถึงเมื่อกี้นะครับที่ผมว่าสาเหตุว่าทำไมเราถึงโกนคิ้วได้หรือไม่นะครับว่าโกนคิ้วในพระภิกษุสงฆ์นั้นนี่ก็สาเหตุที่เราโกนคิ้วก็มาจากนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับไทยรบพม่าเล่ม2อะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะมีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4อะไรก็ไม่ทราบนะครับนะก็บังเอิญได้เจอนะครับเนาะประมาณนั้นแหละก็นะอยากจะฝากช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะขอใครทราบนะก็แชร์ให้ถึงไทยกระจ่างด้วยนะครับเนาะช่องชาแนลของไทยกระจ่างว่าทำไมถึงพระภิกษุถึงโกนคิ้วนะครับเนาะก็นี่แหละก็เป็นไปตามนี้นะครับขอเจริญธรรมเจริญสุขนะกับช่องชาแนลของไทยกระจ่างนะครับเนาะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเอ่ยนามช่องนะครับเนี่ยที่ความเป็นมาที่พระพุทธเจ้านี่แหละที่สาเหตุนะครับที่พระพุทธเจ้านะครับท่านทรงไม่ได้ทรงบัญญัติว่าให้พระภิกษุสงฆ์ได้โกนคิ้วนะครับเพราะว่านี่นะครับเวลาเราพระภิกษุสงฆ์นะครับถ้าทำงานไปเนี่ยมีเหงื่อใครไหลย้อยเนี่ยก็คือจะป้องกันได้นะครับป้องกันไม่ให้เหงื่อหยดน้ำเหงื่อใครไหลเนี่ยเข้าลูกตาเราได้ง่ายๆนะครับเนาะก็เหงื่อใครเราเนี่ยมันเค็มนะครับเนาะก็จะเป็นอันตรายมีผลเสียต่อการมองเห็นนะครับเนาะก็นี่แหละเหตุผลนะครับเนาะก็อยากจะให้เข้าใจให้ทราบรู้ชัดแจ่มแจ้งนะครับเนาะว่าเหตุและผลต้นเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงนะครับเนาะก็พวกนี้คือเรามาโกนคิ้วเนี่ยมาเราแค่บัญญัติกฎทีหลังนะครับว่าไม่ให้ที่เราโกนคิ้วกันไปเนี่ยก็เพราะว่าสมัยก่อนพระพุทธสมัยก่อนพม่าที่รบกับไทยเนี่ยเขาปลอมเป็นพระนะครับน้องก็ไม่ยอมโกนคิ้วอ่ะแล้วก็มันปลอมได้ง่ายนะครับน้องเพราะว่าไม่ทราบว่าเป็นพระไทยพระพม่านะครับน้องก็นี่แหละก็ถือว่าไม่มีมติเอกฉันท์กันก็ให้พระไทยเราเนี่ยโกนคิ้วนะแต่พม่าเขาไม่โกนกันนะครับน้องครับน้องโอเคเนี่ยเราถึงได้ชื่อนามว่าบางทีก็ผมก็ถูกแซวเหมือนกันนะว่าพระเพิ่นเดียวก็แซวเป็นพระพม่าไม่โกนคิ้วอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยเราเข้าใจกันผิดๆกันแบบนี้แหละน้องก็ถึงอยากจะให้ทราบนะครับถึงใครรู้สาเหตุข้อมูลอะไรยังไงเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับพระธรรมพระวินัยในการโกนผมโกนคิ้วโกนหนวดอะไรเนี่ยก็มาเม้นได้เม้นแชร์ความรู้ให้กันได้นะครับน้องก็ถือว่าได้แชร์ประสบการณ์ความรู้ให้กันและกันนะครับน้องก็จะได้นำข้อเท็จจริงนะให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาด้วยตนเองนะครับน้องว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอยู่ในภายใต้ขอบเขตในพระธรรมพระวินัยนะครับน้องพระวินัยแก่นแท้พระธรรมแก่นแท้นะครับนะก็ยังคงอยู่กับตัวเรานี่แหละนะครับแล้วก็จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ขึ้นกับตัวเรานะครับว่าเราจะเข้าถึงพระธรรมพระวินัยมากน้อยแค่ไหนก็อยู่แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลพระส่วนแต่ละบุคคลนะครับเนาะว่าพระภิกษุสามเณรทั่วไปเนี่ยก็ศึกษาเรียนทางด้านแขนงต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะแต่หลักๆในศาสนาพุทธของแก่นแท้หลักๆก็คือพระธรรมและพระวินัยนะครับผมนะก็มีแค่นี้นะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เกี่ยวกับเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่นะครับของพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับผมก็จะไว้วิเคราะห์นะครับเจาะประเด็นในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับน้องก็ขอจนเนี้ยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวีบล็อกนะครับน้องก็ถือว่าเป็นวีบล็อกแนะนำนะครับก็นะก็เป็นพระที่สูงสงที่ความเป็นอยู่ทั่วไปก็นี่แหละน้องก็ไปวันแค่นี้แหละเบาเท่าหนังสือทั้งความรู้นะก็จัดปัดกวาดลานวัดอาวาสวิหารก็แค่นั้นนะไม่ถึงกับขั้นต้องเกณฑ์อะไรนะเอาสบงขึ้นมาแล้วก็มัดสบงขึ้นมาพาดเอวแล้วก็พาดผมพาดอะไรนะอันนี้เป็นเสื้อที่ผมใส่ทำงานเฉยๆเนาะเป็นเสื้อสีเหลืองๆนี่แหละมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะครับน้องมันเราต้องเข้าใจต้นตั้งแต่ต้นเรื่องก่อนคือว่าต้นเหตุผลก่อนว่าผ้าไตรกองผ้าสามผืนน่ะมันคืออะไรนะครับน้องแต่อันนี้คือมันไม่ได้สำคัญเลยนะครับเนาะมันไม่ได้สำคัญสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่หลักสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของพระศาสนาพุทธของเรานี่คือพระธรรมพระวินัยและการประพฤติปฏิบัติมากกว่านะครับไม่ได้อีกอย่างนึงก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพระภิกษุรูปนั้นจะมีภาษาน้อยมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็มันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่สำคัญเลยนะอันนั้นไว้ทีหลังนะครับนะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราก็อยากไว้วิเคราะห์ให้ทราบทีหลังนะมันเป็นแค่ปลายเหตุเท่านั้นเองนะครับแต่ต้นเหตุหลักๆก็คือสาเหตุหลักๆก็คือนี่แหละนะครับแล้วก็คือในพระธรรมภาวนาในความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์นะครับว่าเป็นความมีความเป็นอยู่ในพระธรรมตรงเป็นอยู่ในขอบเขตของพระธรรมภาวนาหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็โอเคละก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วประเทศไทยทุกราชอาณาจักรนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับก็แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาขอเจริญธรรมเจริญสุขนะแก่อุบาสกอุบาสิกาทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับเนาะก็ขอเจริญธรรมเจริญสุขเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะก็คลิปหน้าจะมีอาตมาจะวิเคราะห์พูดจะประเด็นถึงวิเคราะห์อะไรต่อไปเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับก็คอยติดตามกันได้นะครับน้องก็ขอเจริญธรรมเจริญพรแต่เพียงเท่านี้เทอญ